สวัสดีนะคะพี่นางหนูใบชาค่ะสำหรับใครที่อยากจะสิวหายไวๆอยากที่จะไม่มีสิวเนี่ยก็ให้ฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่จะต้องออกมาคุยอะไรนิดหน่อยก็คือหนึ่งเนี่ยสำหรับน้องๆที่ติดตามพี่มาสักพักหนึ่งก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามพี่สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนี่ยก็คืออาจจะเห็นว่าพี่ออกมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิวนู่นนี่นั่นมากมายก็ข้อหนึ่งที่อยากจะบอกน้องๆทุกคนคือพี่ไม่ได้มีครีมขายนะคะพี่ไม่มียารักษาสิวเลยใดๆอะไรทั้งสิ้นขายสิ่งที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นพี่กับน้องหมอหลายๆคนที่เป็นเพื่อนพี่คือน้องหลายๆคนเขาอยากจะออกมาให้ความรู้ที่เป็นวิทยาทานเพื่อช่วยเหลือให้กับเด็กๆที่อยากรักษาสิวแต่ไม่ได้มีเงินมากมายนักเนาะก็คือสูตรพวกนี้จะสามารถรักษาสิวได้ในกรณีที่น้องเป็นน้อยถึงเป็นระดับกลางนะคะถ้าเป็นระดับแรงมากๆเนี่ยมันจะต้องให้ยาทาร่วมด้วยซึ่งมันก็คือจะมียาปฏิชีวนะกับยาฆ่าเชื้อซึ่งพี่ก็อยากให้หมอเป็นคนจ่ายให้นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็สิ่งที่พี่สอนไปเนี่ยมันจะช่วยได้ในเรื่องของสิวที่น้องเป็นน้อยเป็นในระดับที่ไม่รุนแรงมากทีนี้ก่อนที่น้องจะมีคำถามมาถามอะไรพี่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพี่อยากให้น้องไปฟังคลิปของพี่ทุกคลิปที่พี่สอนให้ในเรื่องการใช้ยาคือพี่จะพยายามสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องเข้าใจและพี่ใช้เรียกว่าอะไรใช้พลังเยอะมากในการอัดคลิป1คลิปในการที่จะอธิบายสิ่งต่างๆให้คนหลายๆคนเข้าใจให้เข้าใจถึงเทคนิคการใช้วิธีการนู้นนี่นั่นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าน้องเข้าใจเนี่ยน้องสามารถที่จะแบบเอามาใช้เทคนิคได้ไปจนแก่เลยละกันทีนี้คือถ้าน้องมาถามพี่เนี่ยอะไรที่พี่ตอบไปแล้วเนี่ยพี่อธิบายทีนึงอ่ะพี่ทำคลิปอ่ะพี่อัดครั้งนึงเกือบ10นาทีพี่ใช้เวลาอัดไปอัดมาใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการอัด1คลิปเนี่ยซึ่งถ้าน้องมาถามพี่เนี่ยในสิ่งที่พี่อธิบายหรือตอบไปหมดแล้วเนี่ยปกติพี่พิมพ์อ่ะก็คงจะเป็นหน้ากระดาษ2หน้ากระดาษแล้ววันนึงเนี่ยมีอินบ็อกซ์ที่เข้ามาถามพี่เนี่ยไม่ต่ำกว่า 30-40 คนซึ่งน้องแต่ละคนถามเยอะมากทีนี้พี่ยังยินดีตอบคำถามให้นะคะเพียงแต่ว่าอยากที่จะให้น้องเนี่ยไปเปิดฟังให้เรียบร้อยก่อนว่าเบสิกเบื้องต้นที่น้องควรจะต้องรู้เนี่ยง่ายๆคือที่พี่สอนประจำว่ายามีอะไรบ้างที่น้องต้องใช้ซื้อที่ไหนบ้างทายยังไงบ้างคือนอกเหนือจากนั้นนะค่อยมาถามถ้าสงสัยอะไรพี่ยินดีตอบให้ค่ะคือน้องเนี่ยเยอะมากแต่ว่าพี่เนี่ยมีคนเดียวในการที่จะตอบคำถามให้น้องอันนี้พี่ขอความร่วมมือจริงนะคะคือสิ่งที่พี่ทุ่มเทพูดให้เนี่ยพี่ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรสักอย่างนึงขายของก็ไม่ได้ขายเงินก็ไม่ได้สักบาทแต่ว่าพี่อ่ะกับน้องหมอที่เขาพยายามตั้งใจเนี่ยอยากให้มองความตั้งใจของพี่ตรงนี้บ้างอยากให้ช่วยกันฟังเนาะเปิดฟังคลิปนึงเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานมากนักหรอกคลิปอะไรที่มันไม่มีสาระน้องยังฟังกันได้อะใช่ไหมคลิปอะไรที่มันแบบไม่มีประโยชน์คลิปอะไรที่คำภาษารุนแรงนู่นนี่นั่นน้องยังเปิดฟังกันได้แต่ว่าคลิปอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวน้องเองอะมันไม่ได้เกิดผลดีกับตัวพี่นะในการที่น้องเรียนรู้ว่ายาที่ใช้รักษาสิวคืออะไรบ้างทายยังไงใช้ยังไงบ้างเพราะว่ายาทุกตัวเนี่ยพี่จะบอกเลยยามีทั้งคุณและโทษถ้าเกิดว่าน้องอะไม่รู้จักศึกษาวิธีการใช้ให้ดีมันก็เป็นโทษกับตัวน้องเองนะไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยเนาะอันนี้พี่ฝากไว้นะคะเขาเรียกว่าอะไรขอความร่วมมือพี่ยังยินดีตอบคำถามให้น้องทุกคนยินดีช่วยเหลืออะไรที่พี่ช่วยได้ไม่เหนือบากกว่าแรงก็คืออะไรที่พี่รู้พี่จะพยายามตอบให้อันไหนที่พี่ไม่รู้พี่ก็จะปรึกษาน้องหมอของพี่มาให้ดังนั้นไอ้คำถามที่แบบว่าพี่คะยาอะไรบ้างสิวอุดตันรักษายังไงสิวเสี้ยนรักษายังไงรอยดำรักษายังไงยามีอะไรบ้างยาซื้อที่ไหนทาอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้พี่พูดหมดแล้วพี่อธิบายหมดแล้วเนาะคะขอบคุณมากค่ะที่ตั้งใจฟังพี่จนจบนะคะสวัสดีค่ะ